พูดถึงเรื่องการลงทุนต้องมาเตือนกันอยู่บ่อยๆผู้ชมครับคุณผู้เชื่อไหมแต่ละวันเนี่ยมีเหยื่อหลงเชื่อเนี่ยเป็นจํานวนมากครับก็ไม่ใช่เป็นกลุ่มน้องแครอทใช่ไหมที่เป็นกลุ่มพระสงฆ์อ่ะที่หลอกลงทุนด้วยดังนั้นต้องมาเตือนกันอย่าหลงเชื่อแล้วการที่จะมาการันตีผลตอบแทนเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะครับในการลงทุนคุณจุ้ยปฏิพานผู้สื่อข่าวของเราสอบถามไปยังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยกฟ้าอิสารานนน์รองคณะบุีคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยให้ข้อมูลครับผู้ชมต้องระวัง นะนมาเตือนกันนะครับหวังรวยทางลัดไม่มีอยู่จริงครับระวังตกเป็นเหยื่อครับมาดูตัวอย่างคำพูดชักชวนแบบไหนที่จะเป็นกับดักชวนให้เราหลอกลงทุนเนี่ยนะครับรวยเร็วรวยทางลัดรวยวันนี้ไม่เสี่ยงรีบตัดสินใจและคำว่าห้ามพลาดโอกาสครับอ,อย่างคำแรกคือรวยเร็วบางมีมีคำพูดไงมาลงทุนกับเรานะรับรองว่ารวยเร็วแน่นอนอ,อ่หรืออีกคำพูดหนึ่งคือรวยทางลัด ตัวอย่างเช่นลงทุนกับเราสบายๆให้เงินทํางานอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรมากมายก็เป็นวิธีรวยทางลัดครับอืนี่ค่ะแล้วก็ยังมีรวยวันนี้คํานี้ก็เหมือนกันลงทุนวันนี้รวยวันนี้กันไปเลยเออค่ะออขนาดนั้นเลยนะคะ,คะแล้วยังมีคําว่า ไม่เสี่ยงด้วยอถ้าพูดไม่เสี่ยงขึ้นมามีโอกาสที่จะเสี่ยงได้นะแล้วประกันได้ว่าลงทุนกับเราไม่มีความเสี่ยงแน่นอนแต่ว่าอย่างที่เตือนก่อน,อนหน้านี้<ม>ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงชูต้องะะนะคะและยังมีคําว่ารีบตัดสินใจด้วยอต้องให้รีบด้วยไม่ให้โอกาสเราเลยนะคะ,อะบอกว่าโอกาสทองแบบนี้ต้องรีบตัดสินใจแล้วก็อีกคํานึงก็คือห้ามพลาดโอกาสจะบอกว่านี่ค่ะ พลาดครั้งนี้ครั้งหน้าไม่มีอีกแล้วนะห้ามพลาดโอกาสแบบนี้ค่ะเป็นคำพูดสวยหรูนะครับลำพังมันกระตุ้นความอยากมีอยากได้เห็นคนอื่นประสบความสาเร็จแล้วยิ่งมีบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความน่าเชื่อถือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็เลยไม่แปลกหรอกครับที่ทําให้หลายคนหลงเชื่อนะครับดังนั้นถ้าเกิดไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ผู้ชมเน้นย้ําเลยนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีการการ,การันตีผลตอบแทนว่าเดือนละหกเปอร์เซ็นต์ทุกเดือน ไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะว่าทุกๆการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วก็ไม่สามารถมาการันตีผลตอบแทนแบบนี้ได้ถ้าเจอแบบนี้ 1. ตั้งสติ 2. อย่าลงเชื่อ 3. ปรึกษาคนรอบตัวครับค่ะ